นะก็เป็นความคืบหน้าที่มีมาฝากกันมาคุยกับอีกหนึ่งเรื่องด้วยการเป็นความรักในวัยเรียนหลายๆครั้งหลายคนมีความรักในวัยเรียนครับมีได้นะคะถ้าอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแต่เคสนี้เป็นเคสที่ต้องบอกว่าผิดกฎหมายกันเลยทีเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อํานวยการวัย51ปีกับน้องอายุ14ปีนะคือห่างกันเยอะถ้าดูอายุแล้วนี่รุ่นหลานเลยนะไม่ว่าน้องจะสมยอมหรือไม่สมยอมก็ไม่เหมาะสมอันนี้ไม่เหมาะสมทั้งทางสังคมแล้วก็ผิดกฎหมายพรากผู้เยาว์แน่นอนรู้ไหมมีแชทหลุดออกมาเขาเรียกกันว่าอะไรเขาเรียกกันว่าที่รักแถมผู้ในการเรียกน้องคนนี้ว่าอะไรเมียที่รักโอ้โหนะฮะล่าสุดค่ะกรณีนี้เปิดเผยออกมาแล้วนะคะนายสุพงษาจันทรังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมาหรือสพปนมนครราชสีมาเขต6ท่านเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของผู้อำนวยการคือคุณสนองสุดสะอาดเนี่ยนะคะของสพปนมเขต6เนี่ยมีคำสั่งย้ายด่วนผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวให้ไปช่วยราชการโดยมีผลในทันทีพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเนี่ยสอบหาข้อเท็จจริงได้ลงพื้นที่คือเวลาลงไปทำงานเนี่ยจะได้มีอิสระไม่มีความกดดันเบื้องต้นจะมีการสอบนะฮะกับข้อเท็จจริงก็คือคณะกรรมการเนี่ยจะไปพูดคุยกับคณะครูเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนของเด็กหญิงคนนี้นะคะผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาในการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็รายงานผลใน7วันระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาเนี่ยนะคือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยชี้แจงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายด้วยกันตามบทกฎหมายดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะพฤติกรรมแบบนี้เป็นยังไงบ้างกับกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนม.2 อายุ14ปีถือเป็นความผิดทางวินัยนะคะแล้วก็เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงด้วยผู้อำนวยการอยู่ในฐานะของผู้ดูแลลูกศิษย์จะไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกศิษย์ไม่ได้อันนี้เคสที่1เคสที่2ลูกศิษย์อายุไม่ถึง15ปีน้อง14ปีเท่านั้นเองถือว่ายังด้อยวุฒิภาวะและถึงแม้ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้มีบทลงโทษนะคะร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกสถานเดียวรวมถึงมีความผิดทางอาญาฐานพรากผู้เยาว์อีกด้วยนะคะเพราะว่าเขาไปสอบถามกับทางเพื่อนของนักเรียนเพื่อนนักเรียนบอกว่าน้องจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเขาเด็ก14คนนี้มีแฟนอยู่แล้วอยู่ม.3น้องก็อยู่ม.2พอผอ.คนใหม่เข้ามาก็เหมือนกับผอ.ชอบมองน้องคนนี้ในเชิงชู้สาวแล้วหลังจากที่คือเขาก็คงไปรักใคร่ชอบพอกันหลังนั้นกลับมาเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยมีคือมาระบายมาคุยด้วยว่ามีความรู้สึกรักในตัวผอ.นี้มากนะคะเขาถึงมีการไปเที่ยวกันบางครั้งเนี่ยผอ.สอดอยู่ด้วยกันผอ.ให้เงิน500บ้างพันบ้างให้บ่อยๆโดดเรียนบ้างเรียกกันว่ามีที่รักในแชทยังเขียนเลยว่ามีเมียคนนี้แล้วจะไม่รักคนไหนอีกคนก็ไปคุยประวัติปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะคะผอ.คนนี้มีเคสกับเด็กป.6มาแล้วในที่แห่งหนึ่งป.6นี่เด็กกว่า14อีกมั้งใช่2ใช่สิแล้วก็ใช้เงินส่วนตัว 200,000 บาทตกลงกับครอบครัวเด็กคนนั้นแล้วก็จบไปแล้วก็มีคนรายงานข้อมูลขึ้นมาอีกว่าปัจจุบันเนี่ยผอ.มีคือภรรยาอยู่แล้วอายุ21ปีคบกันตั้งแต่น้องอยู่ม.3โอ้โหแสดงว่านี่เป็นถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับต้องบอกก่อนก็ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนต้องตรวจสอบว่าเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ผอ.มีรสนิยมที่ผิดปกตินะคือถ้าเขาบอกจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะโลลิคอนนะคุณหมอโลลิคอนลูกเลยอ่ะเออมันห่างกันประมาณ3รอบ1 2คือเมื่อกี้กฎหมายเราบอกไปแล้วนะฮะคือมากกว่า15ต่ำกว่า18ก็ผิดแล้วนะนี่ต่ำกว่า15นี่หนักเลยนะใช่คือรุ่นลูกบางคนบอกว่ามองเป็นรุ่นหลานได้เลยอะถ้าไปสืบมา3คน3กรณีก็3กระทงในข้อหานี้นี่หนักเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันต่อโอ้นี่เป็นประเด็นที่สังคมจับตามองนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงต้องบอกแบบนั้น